ครับแล้วตัวดีเป็นยังไงบ้างครับนอนหมดแรงข้างบนนะคะหายซ่าไปเยอะเลยอย่างนี้ก็คงจะเหงาหูไปหลายวันเลยนะครับคงงั้นนะนี่ผมซื้ออาหารมาฉลองครัวใหม่ด้วยนะครับโธ่นี่บอกแล้วไม่ต้องซื้อมาเดี๋ยวผมเอาไปใส่จานให้นะครับมาเก็บไหมคะไม่ได้ครับใส่จานแค่นี้ผมใส่ให้ก็ได้ขอบคุณค่ะทำแบบนี้ไม่กลัวจะเสียผู้ใหญ่เหรอคะเสียเสืออะไรตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องเนี่ยผมก็เห็นมีแต่คุณวสุกับลูกสาวเท่านั้นเองที่มาหาสุนตรราชาว่าที่ลูกเขยตัวดีของเราเนี่ยไม่เห็นกล้ามาสู้หน้าเลยถึงเขาจะไม่มาอย่างน้อยเราก็รู้นะคะว่ายายเกศน่ะอยู่ที่ไหนเราก็น่าจะบอกคุณวสุเขาหน่อยไม่ใช่ทำให้เขากังวลแบบนี้เชื่อว่ามันไม่ถูกต้องนะคะผมก็แค่รอให้ทางโน้นเขาเคลียร์เรื่องยายสินีให้กระจ่างก่อนเท่านั้นเองไม่ได้คิดจะไปกีดขวางปิดบังอะไรเนี่ยแต่ตราบใดที่ตาราชายังมีคดีติดตัวอยู่แบบนี้เนี่ยผมไม่มีวันยอมให้ลูกสาวไปแต่งงานด้วยแน่นอนดิฉันก็เลยต้องจับพัดจับผูทำเงียบไปกับคุณกับลูกด้วยใช่ไหมคะเนี่ยยายเกศนะยายเกศถ้าไม่มีเรื่องไม่รู้จักจบจากสิ้นก็ไม่รู้สวัสดีค่ะวสุวัฒน์ค่ะแล้วทำไมขึ้นมาชั้นนี้ล่ะครับข้างล่างไม่มีใครอยู่นะครับผมก็เลยขึ้นมาหาข้างบนพอดีเพื่อนเธอบอกว่าป่วยลากลับไปตั้งแต่บ่ายแล้วครับ
เหรอครับงั้นก็เลยคลาดกันเลยผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งเข้ามาได้แป๊บเดียวเองครับถ้างั้นคุณพัดไปดื่มอะไรเป็นเพื่อนผมหน่อยสิครับหรือว่าคุณต้องไปดูแลคุณลีหรือเปล่าโทษทีผมลืมนึกไปอ่ะไม่หรอกครับโทรไปหาแล้วไม่รับสายนะครับสงสัยคงจะหลับอยู่ถ้างั้นไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมไปเก็บของแป๊บเดียวคุณนั่งคอยผมก่อนละกันครับพี่ไทยจะสนีด้วยนะครับไปหาที่บ้านเลยเหรอครับเปล่าหรอกครับเจอเดินช้อปปิ้งที่ห้างเอ็มโพเรียมนะครับแต่ก็ยังหลบหน้าครับไม่ยอมพูดอะไรเหมือนเดิมแต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วล่ะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยขอให้เจอคุณเกตก่อนเรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลังแต่นี่ผมก็รับปากพี่ไทยไปนะครับว่าจะเข้าไปหาสนีก็ให้พี่ไทยเขาสบายใจนะครับวันก่อนจากที่โรงพักไม่ได้บอกหรอครับเพราะผมแวะไปหาก็บอกนะครับแต่ว่ามันก็หลังจากนั้นหลายวันแล้วนะครับแล้วก็ผมกับจ่าก็เข้าเวรไม่ตรงกันซะด้วยแต่ก็บังเอิญอีกเหมือนกันนะครับพอผมไม่เจอคนที่โรงพักเนี่ยครับผมขับรถผ่านหน้าปากคลองตลาดผมว่าผมเห็นคุณนะแต่ไม่ได้อยู่กับรถคันนี้รู้สึกว่าจะเป็นรถกระบะครับคุณจำคนผิดแล้วมั้งครับผมจะไปเอารถกระบะใครมาขับล่ะครับก็จริงนะครับแต่ว่าเหมือนคุณมากเลยนะครับเฮ้ยแล้วคุณไปทำอะไรแถวนั้นนะครับก็คิดถึงคุณเกตเขานะครับผมก็เห็นว่าเขาเป็นคนรักดอกไม้ก็เซนต์มันบอกนะครับว่าลองขับรถไปเรื่อยๆมั่วๆดูอาจจะเจอเขาก็ได้นะครับข้าพเจ้าเข้าข้างเรื่องเซนต์นี่มันมีจริงๆนะคุณว่าอะไรนะครับอ๋อเปล่าหรอกครับผมแค่คิดว่าถ้าผมเป็นคุณนะผมก็คงทำเหมือนคุณเหมือนกันแหละคุณคงได้เจอคุณเกตสักวันแถวนั้นแล้วครับคุณพูดเหมือนอย่างกันว่าคุณรู้อะไรอย่างนี้นะครับนี่ไม่ต้องทำหน้ากันก็ได้ครับผมพูดเล่นนะถ้าคุณรู้อะไรเนี่ยคุณก็ต้องบอกผมอยู่แล้วใช่ไหมครับยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ออกมาเป็นเพื่อนผมบ่อยๆอย่างเงี้ยไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวอ่ะฮะ
คุณพัดคุณคะครับป้าเป็นไรป่ะคะเอ็มจอดรถตั้งนานแล้วไม่มีอะไรหรอกครับมีอะไรให้เอ็มช่วยถือด้วยคะแล้วคุณพ่อหลับหรือยังครับยังแล้วค่ะก็อยู่ที่ห้องทำงานนะคะหมู่เนี่ยไม่รู้ท่านไม่ค่อยพูดค่อยคุยเหมือนเมื่อก่อนเลยนะคะเมื่อครู่นี้นะคะเอ็มเอาชาจีนที่ท่านเคยชอบเนี่ยเข้าไปให้ท่านทำเฉยๆค่ะเหมือนมองไม่เห็นเอ็มบ้านเรามันเป็นอะไรกันคะหมู่เนี้ยไม่มีอะไรหรอกครับป้าเอ็มไม่ต้องคิดมากนะว่าแต่ป้าเอ็มเถอะไปมาสองบ้านเหนื่อยไหมครับก็เพราะว่าคุณเป็นอย่างนี้กันใช่ไหมคะเอ็มถึงได้อยู่ไม่ติดที่เป็นห่วงทั้งนี้ก็เป็นห่วงคุณฮาไทยก็เป็นห่วงนี่ยังดีนะคะที่ตอนนี้คุณฮาไทยเนี่ยแพ้ท้องน้อยลงแล้วพนมลุงจะบอกอะไรให้นะผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยมันทำอะไรลาไม่ได้หรอกวันนี้เนี่ยยังหาไม่เจอบ้านอื่นๆอาจจะหาเจอค่ะสักวันหนึ่งนี่เป็นไหนได้ไม่ไกลหรอกไม่ไกลเลยใกล้ๆแค่นี้ได้กี่ก้าวเองลุงนะลุงว่าอะไรนะก็บอกแล้วไงใกล้ๆแถวนี้เองใกล้ๆไม่กี่ก้าวไม่ไกลเลยเกด
คุณอยู่ไหนของคุณน่ะพัทลินหมีมีเสียงอะไรบ้างเสียงอะไรสงสัยจะเป็นเสียงจิ๊กโกขี้เมาแถวนี้แซวมั้งไม่ใช่เสียงคนเรียกชื่อพี่อ่ะเรียกพัทรินอ่ะโอ้เรียกชื่อจริงเลยเหรอพี่เกดสงสัยก็คงจะแอบหลงรักพี่เกดมั้งถ้างั้นไม่ต้องรีบปิดประตูแล้วล่ะไม่อยากมีพี่เขยนั้นอ้าวโอ้โหมาพอดีเลยเหรอครับถ้าเกิดมาช้าไปนิดนึงเนี่ยผมจะปิดประตูแล้วนะครับเนี่ยขอบคุณครับครับโอ้กินมาเยอะเลยเขาเป็นไรอ่ะไม่รู้ดิอ๋อสงสัยจะโดนจิโก้ขี้เมาแถวเนี้ยแซวเล่นลมเสียงครับจิโก้ที่ไหนเปล่าแล้วครับไม่มีอะไรพี่เกดเขาหูแว่วเหมือนมีใครเรียกชื่อตัวเองครับคิดถึงคุณรัชชามั้งครับเยอะอยู่ล็อกประตูดีๆนะครับผมไม่รู้ว่าวันนี้คุณจะปิดร้านเร็วอย่างนี้ขอโทษที่มารบกวนนะครับไม่ต้องขอโทษหรอกค่ะเห็นก็ได้เปื่อยอ่ะดีแล้วล่ะคุณมาอยู่เป็นเพื่อนเดินดีๆนะคะไม่ไกลเงี้ยเดียวก็ถึงแล้วถึงกับอึ้งเลยเหรอทำมาทำไมฉันก็มาตามหาเจ้าสาวที่หนีมาขายดอกไม้นะสินี่ถ้าคิดว่าจะมาทำให้ฉันประสาทเสียเพราะคำพูดของเธอนะกลับไปเลยปะฉันไม่ใส่ใจคำพูดไร้สาระของเธอแน่พี่เกดฉันจะมาขอเวลาเธอแค่นิดเดียวเท่านั้นนะที่ฉันมาวันนี้เนี่ยฉันก็ตั้งใจจะมาบอกเธอว่าตอนนี้พี่รัชชาเขาเป็นของฉันแล้วแล้วที่สงสัยกันนักกันหนานะว่าตอนงานแต่งงานพี่หทัยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็ฟังเอาไว้แล้วก็เลิกสงสัยได้เลยเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันคือเรื่องจริงคืนนั้นเนี่ยนะพี่รัชชาเขาก็อยู่กับฉันทั้งคืนแหมฉันก็คงจะไม่ต้องบอกหรอกนะว่าเกิดอะไรขึ้นต่อไปนี้เนี่ยเธอก็เลิกคิดที่จะกลับไปแย่งพี่รัชชาไปจากฉันได้เลยถ้าไม่อยากได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้หญิงที่แย่งผัวคนอื่นเขาแค่นั้นยังไม่พอนะยังพรากลูกพรากพ่อเขาอีก
ดีๆนะแล้วก็หายใจเข้าลึกๆแล้วก็ฟังฉันฉันทองดูปากฉันให้ดีนะฉันทองเกดคุณอะไรนะคุณวราลีเพราะคงจะมัวแต่ทำงานจนหัวซุกหัวซุนก็เลยไม่รู้เลยนะคะว่าแฟนของตัวเองเนี่ยมาแอบเป็นบอดี้การ์ดให้สาวๆอยู่แถวนี้คุณจะล่วงเกินเราสองคนมากเกินไปแล้วนะทำชีวิตตัวเองพังอยู่ยังไม่พอหรือไงถึงต้องคอยมาทำลายความสุขของคนอื่นเขาคุณยังคุณดูเป็นไรดูตรงไหนมันก็ไร้ค่านี่คุณด่าฉันเหรอหรือแถวบ้านคุณเรียกว่าชมจะเอาอีกไหมออกไปจากร้านนี้เดี๋ยวนี้เลยนะหรือจะให้ผมจับคุณพ่อหาคุณลูกก็เอาจะไปหรือไม่ไปฉันน่ะไปแน่แต่ไม่ได้ไปเพราะกลัวคุณหรอกนะโถเก็บแรงของคุณเอาไว้เยอะๆเถอะฉันขอเตือนเอาไว้เลยนะว่าคุณเนี่ยยังต้องเจออะไรหนักๆอีกเยอะพ่อตำรวจยายเกดแล้วเรื่องที่ฉันคุยไปเมื่อกี้เนี่ยเคลียร์นะอย่าให้เกิดปัญหาอะไรอีกล่ะแล้วเอาไว้ฉันจะมาอุดหนุนนะจ๊ะไปนะคุณเกดครับเขามาทำอะไรคุณครับดีค่ะพี่รัชชาวันนี้สิต้องขอรบกวนเวลาคุณอาพี่ฮัทไทยแล้วก็พี่รัชชาสักหน่อยนะคะไม่นานหรอกค่ะมีอะไรเนี่ยก็รีบๆพูดมาเถอะแหมพี่ฮัทไทยน่ะคุณยังไม่พอใจสิเรื่องเมื่อวันก่อนอยู่ใช่ไหมล่ะคะตั้งแต่วันนั้นเนี่ยสิไม่สบายใจเลยนะคะสิก็คิดไปสารพัดน่ะกลัวพี่ฮัทไทยจะเข้าใจสิผิดสิไม่ได้ตั้งใจจะหนีพี่ฮัทไทยจริงๆนะคะสิก็แค่สับสนน่ะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นพูดกับพี่ฮัทไทยยังไงดีแต่วันนี้เนี่ยสิตัดสินใจแล้วนะคะว่าเป็นยังไงเป็นกันสิจะขอมาเล่าความจริงให้ทุกคนได้รู้เลยค่ะความจริงอะไรก็เรื่องสิกับพี่ราชาไงคะสิรู้นะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยสิทำให้ทุกคนวุ่นวายกันไปหมดเลยอ่ะสิขอโทษนะคะสิไม่รู้จริงๆนะคะว่ามันจะถึงขนาดที่ยายเกดจะต้องหนีการแต่งงานกับพี่ราชาไปอ่ะนี่เลิกอ้อมค้อมสักทีเถอะนะเธอมีเจตนาอะไรกันแน่ฮะพี่ฮัทไทยนะอย่ามองสิแบบนี้สิคะสิก็บอกแล้วไงคะว่าสิเสียใจสิขอโทษนะคะพี่ราชาเนี่ยเขาเป็นสุภาพบุรุษนะคะเราสองคนไม่ได้มีอะไรกันอย่างที่ทุกคนเข้าใจผิดเลยค่ะรู้อย่างนี้แล้วทำไมถึงปล่อยให้เรื่องราวมันบานปลายใหญ่โตจนถึงขนาดนี้ได้อะฮะฉันรู้นะว่าเธอคิดอะไรอยู่อะซินีก็พี่วิสาน่ะสิคะตอนที่สิอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยพี่วิสาไม่เล่าอะไรให้สิฟังเลยน่ะถ้าสิรู้สิก็คงไม่ปิดปากเงียบอยู่แบบนี้หรอกค่ะสิก็รู้สึกแย่นะคะไม่ใช่ว่าทุกคนจะรู้สึกแย่อยู่ฝ่ายเดียวอะสิเองก็รู้สึกแย่ไม่แพ้กันเลยนะคะเอาละฮัลโหลเอาไหนๆเรื่องมันก็ล่วงเลยมาถึงขั้นนี้แล้วนะมันไม่ใช่เวลาที่จะมาโทษว่าใครผิดหรือว่าใครถูกก็ขอบใจนุสีแล้วกันนะที่มาในวันนี้สีต้องกราบขอบพระคุณคุณอามากเลยนะคะที่อุตส่าห์เข้าใจสีนะขอบพระคุณค่ะเสร็จ
พิรชาคะพิรชาต้องรีบตามหายายเกตให้เจอนะคะเพราะป่านี้เนี่ยไม่รู้จะเป็นตายร้ายดียังไงบ้างน่ะถ้ามีอะไรให้สีช่วยรีบบอกเลยนะคะเพราะยายเกตเนี่ยก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของสีค่ะตอนอยู่ที่เมืองนอกนะคะก็มียายเกตคนเดียวนี่แหละค่ะที่คอยช่วยเหลืออยู่เคียงข้างสีตลอดเลยน่ะยายเกตอ่ะเขาเป็นคนดีนะคะหัวอ่อนค่ะสีมั่นใจนะคะว่าถ้าพี่ราชาพูดตามที่สีเล่าทุกอย่างเนี่ยยายเกตต้องยอมกลับมาคืนดีแต่งงานกับพี่ราชาแน่นอนค่ะแล้วไม่ทราบว่าตอนนี้เนี่ยพี่ราชาเจอยายเกตหรือยังครับพบเบาะแสอะไรบ้างไหมคะก็ตามอยู่นะจ๊ะยังไม่ทราบอะไรมากยังไม่ทราบอะไรมากเนี่ยหมายความว่าไม่รู้อะไรเลยหรือเปล่าคะขอโทษค่ะคือที่สีถามเนี่ยสีก็แค่อยากจะช่วยพี่ราชาตามยายเกตให้เจอจริงๆนะคะจ้ะเรื่องนั้นนะเธอไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะเห็นวิสาบอกว่าเธอเองก็ยังป่วยๆอยู่ไม่ใช่หรอรักษาตัวเองให้หายก่อนพวกเราต้องตามหาพัทรินจนพบแน่แล้วมาถึงตอนนั้นนะขอแค่ให้เธอรักษาคำพูดของเธอให้ตรงกับที่พูดมาให้พวกเราฟังวันนี้ทั้งหมดแค่นั้นก็พอแล้วจ้ะค่ะบวชทำหน้าตาบวชมันรู้งานเลยนะรู้อะไรอ่ะผมกลับเรียกเข้าไปในห้องอ่ะเอกสารไปด้วยนะเดี๋ยวนี้เลยเหรออืมแล้วเดี๋ยวผมจะช่วยลุ้นนะว่าถ้าหมวดออกมาแล้วเนี่ยหน้าตาจะบวชเก่าๆอีกหรือเปล่าใช่ไหมครับค่ะว่าแล้วว่าต้องใช่ตอนนี้หมวดติดประชุมอยู่กับท่านผู้กำกับในห้องนะผมว่าเดี๋ยวขอเชิญคุณลีไปนั่งคอยหมวดที่โต๊ะทำงานก่อนดีกว่านะครับจะดีเหรอคะที่นี่มันที่ทำงานนะคะโอ้ไม่เป็นไรหรอกครับที่นี่คนกันเองทั้งนั้นแหมว่าที่ภรรยาในตำรวจมาทั้งทีเชิญเลยนะครับเชิญครับอีกสักครู่คงออกมานะครับขอบคุณค่ะไปสักใบเดียวนี่เหรอคะส่วนที่คุณบอกว่าเหลืออยู่นิดหน่อยคุณคิดมากไปหรือเปล่าครับผมก็แจกมันไปบ้างแล้วนะคุณดูดีๆสิเลิกเฉยๆซะทีเถอะค่ะลีไม่ใช่เด็กๆนะคะที่จะพูดจาหลอกล่อไปวันน่ะผมหลอกอะไรคุณน่ะ
ต้องพูดแล้วล่ะค่ะลีมาถึงที่นี่ถามลีสักนิดไหมว่าลีมาทำไมมาได้ยังไงแค่ยินดีใจที่เจอหน้ากันสักนิดอะลียังไม่เห็นเลยลีลีผมขอโทษพี่จะกลับบ้านผมไปส่งไม่ค่ะพี่สวัสดีครับ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 นั่งสิครับคุณครับพี่สบายดีครับสบายดีคุณว่าสูตรก็ดีขึ้นบ้างครับดีขึ้นบ้างครับดีขึ้นยังไงก็เรื่องตาลชานะครับพี่ครับผมทราบดีครับว่าเวลาเนี้ยความรู้สึกของคุณพี่ที่มีต่อครอบครัวผมเป็นยังไงผมขออนุญาตเรียนให้ทราบนะครับไม่ต้องคิดมากมีเรื่องอะไรก็ว่ามาคือเมื่อวานเนี่ยนะครับยายซีนีเข้ามาพบผมกับลูกๆที่บ้านนะครับมาเล่าเรื่องไอ้คืนวันแต่งงานยายฮาไทให้ฟังเล่าว่าไงก็เขายืนยันครับว่าเขากับตราชาเนี่ยไม่มีอะไรกันจริงๆครับมันเป็นการเข้าใจผิดนะครับเข้าใจผิดครับครับไม่ใช่ครับผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นครับคือว่ามันเอาล่ะเอาเป็นว่าผมรับฟังเรื่องนี้ก็แล้วกันว่าแต่ว่านะครับความจริงเนี่ยลูกของคุณเนี่ยนะน่าจะมาด้วยตัวเองนะวันนี้อ๋อครับอันนี้ผมต้องขอกราบขออภัยคุณพี่แทนตราชาลูกชายผมด้วยนะครับมันบอกว่ามันมีเหตุผลของมันเองครับมันจะมาพบคุณพี่ต่อเมื่อจะมากราบขอโทษที่ตามตัวหนูเกดไม่เจอเท่านั้นนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันถึงได้มั่นใจเชื่อเหลือเกินว่ามันจะตามตัวหนูเกดเจอมันก็เป็นของพี่ของเด็กนะครับผมทั้งขอร้องทั้งบังคับอะไรต่างๆมันก็ยังยืนยันเหตุผลของมันเองครับมันไม่ยอมมาครับเอาล่ะอย่าทุกข์ใจไปเลยผมเข้าใจความคิดเด็กๆสมัยนี้เราก็ตามมันไม่ค่อยจะทันมันชอบคิดอะไรแปลกๆอยู่เรื่อยนะครับเรามันก็เป็นผู้ใหญ่กันแล้วครับก็ได้แต่เอาใจช่วยให้เหตุการณ์ต่างๆมันล่วงไปด้วยดีก็แล้วกันก็เท่านั้น
ครับผมขอบคุณพี่นะครับที่เข้าใจผมนะครับพูดตามตรงแล้วทุกวันนี้ผมไม่เคยนอนหลับด้วยความสบายใจเลยนะครับผมเป็นห่วงว่าถ้าลูกสาวคุณพี่เป็นอะไรไปเพราะครอบครัวผมเนี่ยผมจะต้องทุกข์ใจไปจนตายอย่างแน่นอนทีเดียวเลยถามหรอกยังคุณจะอยู่ที่ไหนหรือทำอะไรคนอย่างผมรู้ทันอยู่แล้วงั้นเหรอแล้วไงมาที่นี่เนี่ยต้องการจะหาพรรคพวกหรือว่าจะปรึกษาวิธีนอกใจแฟนนี่คุณหยุดคำพูดเรื่องความคิดสกปรกของคุณซะนะแล้วคุณเลิกยุ่งกับวราลีเขาซะเขาบริสุทธิ์ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยฉันเองเนี่ยนะก็ไม่ได้อยากจะยุ่งนักหรอกฉันก็แค่เห็นใจหัวอกผู้หญิงด้วยกันที่ต่อให้เขาดีแสนดียังไงเนี่ยก็ดันถูกคุณกับยายเกดจับเขามาวางแหมให้บนหัวแบบเนี้ยใครกันแน่ที่สกปรกโสโครกกันหมอเขาไม่น่าปล่อยคุณออกจากโรงพยาบาลเลยคุณนี่บ้าชัดๆเลยแล้วผมขอเตือนคุณไว้ก่อนนะถ้าคุณยังไม่เลิกยุ่งกับวราลีหรือแม้แต่คุณเกดแล้วก็คุณเดือดร้อนแน่ออกรับแทนกันดีจริงๆขู่ฉันเหรอผิดคนแล้วล่ะอย่างฉันเนี่ยนะถ้าทำอะไรลงไปแล้วเนี่ยเรื่องที่จะกลัวตัวเองเดือดร้อนไม่มีอยู่ในสมองจะมีก็แต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนกันไปให้หมดคอยดูละกันไม่ชอบอันนี้ไม่ต้องเอาไปก็ได้นะคะไม่เป็นไรจ้ะก็ดูสวยดีนะอย่างมากลุงเขาก็อดชวนคุณโบหรือไปหนุนจังนี่คุณป้าซื้อพวงมาลัยให้สามีทุกอาทิตย์เลยเหรอคะสามีไม่ใช่จ้ะก็ดูสิของเต็มตู้เลย
ดีค่ะสวัสดีลูกเป็นไงเราหือนี่พ่อเบื่อจังเลยแม่ค้าขี้โม้เนี่ยนะไงบอกของขายดีไงดูสิของเหลือเต็มร้านเลยพ่อคุณพ่อหน้าพูดแปลกๆนี่แต่ตกลงกันว่าห้ามมาที่นี่คุณพ่อลืมแล้วเหรอคะพ่อไม่ลืมหรอกแต่พ่อผ่านมาเนี่ยก็เลยอยากแวะมาอุดหนุนหนูพ่อพูดเล่นนะพ่อมีข่าวดีจะมาบอกลูกเกดลูกเป็นอะไรทำไมทำหน้าแบบนั้นไม่ดีใจหรอกเหรอลูกที่ในที่สุดแล้วตาราชาก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ดีอย่างที่เราคิดกันเกดยังสับสนนะคะพ่อแต่ไม่มีอะไรแล้วค่ะงั้นก็ได้เวลาที่ลูกต้องเก็บของกลับบ้านเราแล้วใช่ไหมไม่ค่ะพ่อเนี่ยเกดตั้งใจจะบอกคุณพ่ออย่างพอดีเลยค่ะตกลงว่าเกดตัดสินใจจะอยู่ที่นี่ตลอดไปแล้วค่ะอะไรนะเกดที่นี่มันไม่วุ่นวายดีค่ะคนก็น่ารักดีและทุกอย่างมันก็เป็นแบบที่เกดชอบอะค่ะนี่เกดลูกน่ะมีอะไรในใจกันแน่ลูกอ่ะหลอกตัวเองได้นะแต่หลอกพ่อของลูกก็ไม่ได้หรอกพ่อคะเกดบอกพ่อสิลูกเกิดอะไรขึ้นอย่าให้เกดเล่าเลยค่ะให้คุณพ่อมาไม่สบายใจกับเรื่องเกดไปด้วยเดี๋ยวสักวันเกดก็ดีขึ้นเองค่ะพ่อไม่เอาถ้าลูกพูดแบบนี้เนี่ยจะให้พ่ออยู่เฉยๆหรือยังไงตอนนี้เกดแย่จริงๆค่ะพ่อเอาไว้เกดตั้งสติได้แล้วเดี๋ยวเกดเล่าให้ฟังนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นลูกสบายใจแล้วต้องเล่าให้พ่อฟังแต่อันว่าพ่อก็ต้องปกปิดเรื่องที่อยู่ของลูกต่อไปคุณพ่อใจเกศจังบอกตรงๆนะว่าพี่อ่ะไม่ไว้ใจยศนีเลยพี่ไทยหมายถึงเรื่องที่เขามาคุยกับเราเมื่อวันก่อนแล้วครับก็ใช่สิเซนพี่มันบอกจริงๆนะว่าสินีจะต้องมีอะไรในใจแน่ๆคงไม่มีอะไรหรอกครับถ้าเขามีอะไรเนี่ยนะครับเขาจะกล้ามาคุยกับเราที่บ้านเลยนะครับเธอไม่รู้อะไรแม่นั่นน่ะเธอสติไม่ดีมาก่อนคนบ้าทำอะไรก็ได้ไม่รู้หรือไงอ่ะคงไม่อย่างนั้นหรอกครับผมเองผมก็ว่าสินีเขาก็เป็นแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งเท่านั้นน่ะแล้วทำไมผมถึงไม่ได้ระแวงเขาเหมือนพี่ฮัทไทยนะจ้าก็เธอเป็นซะอย่างนี้ไม่เคยรู้สึกรู้สาอะไรหรอกชาวบ้านเขาจะร้อนจะหนาวเธอก็เฉยผมอ่ะเป็นนักคิดนะครับคือนักคิดในใจนะครับตลกมากเบื่อหรือเปล่าคะไม่หรอกครับเดินไปเรื่อยๆก็ได้ผมไม่ได้ไปรีบไปไหนคุณทัยค่ะไหนครับร้านนั้นนี่คะขอรีเข้าไปทางไหนอะคะถ้าไม่ทานจะน่าเกลียดมากับคุณรสชาด้วยสิคะฉันคือผมอยากไปดูครีมโกนหนวดนิดนึงนะครับลีเข้าไปทักคนเดียวได้ไหมครับผมดูเสร็จคุณลีก็จะได้ทักเสร็จพอดีไงครับจะได้ประหยัดเวลาคุณ
ณราชาสวัสดีค่ะสวัสดีครับหายหน้าไปนานเลยนะครับคุณพัฒน์งานยุ่งเหรอครับก็ยุ่งอะครับคุณราชาก็ไม่ค่อยโทรหาผมเหมือนกันนี่ครับสงสัยว่างานจะยุ่งเหมือนกันไม่ใช่หรอกครับผมว่าจะไปหาหมวดพัฒน์ที่โรงพักอยู่เหมือนกันครับมีเรื่องจะปรึกษานะครับแต่ก็ยังหาเวลาหมอไม่ได้ไม่ได้มีความลับอะไรหรอกนะครับคุณลีคือไว้ผมเล่าให้คุณพัฒน์ฟังแล้วคุณลีก็คงจะรู้เรื่องเองนะครับปล่อยให้คนท้องมาเดินตามหาอยู่ได้นะคุณน้องชายคุณอาทัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอสองคนนี้เองอ่ะถึงได้คุยเพลินจนลืมพี่เนี่ยครับคือผมว่าจะปรึกษาเรื่องนั้นกับคุณพัฒน์เขาหน่อยนะก็ดีสิคุณพัฒน์คงจะช่วยเราได้เรื่องอะไรล่ะครับผมไม่เห็นทราบเลยครับรู้แล้วจะเซอร์ไพรส์นะครับอย่างนี้เรียกว่าเซอร์ไพรส์ได้ไหมครับพี่อาทัยไม่อะค่ะกลัวกลับเข้าออฟฟิศไม่ทันคุณสีมีธุระอะไรกับดิฉันก็ว่ามาเถอะค่ะแหมก็ไม่ถึงกับธุระอะไรหรอกค่ะสีก็แค่เป็นห่วงน่ะไม่รู้ว่าตอนนี้คุณลีกับคุณพัฒนาเป็นยังไงกันบ้างคุณต้องการรู้แค่นี้เหรอคะถ้าต้องการรู้แค่นี้ดิฉันขอตัวนะคะโอ๊ยใจเย็นสิคะแหมที่สีโทรไปเล่าอะไรตอนอะไรให้คุณลีฟังเนี่ยสีก็ไม่ได้อะไรอะค่ะสีก็แค่เป็นห่วงเท่านั้นเองอะสีทนเห็นคุณลีเนี่ยนะถูกแฟนนอกใจไม่ได้แล้วสีก็รู้นะคะว่าตอนนี้เนี่ยคุณลีไม่มีใครที่พอจะปรึกษาได้เลยถูกไหมล่ะคะแล้วคุณลีก็เห็นกับตาแล้วนะคะว่าทุกอย่างที่สีเล่าไปเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงค่ะฉันเห็นแล้วก็รู้ทุกอย่างแล้วเหรอคะแล้วไม่เป็นอะไรกันเลยเหรอคะทุกอย่างเหมือนเดิมเหรอคะทุกอย่างระหว่างคุณพัชกับดิฉันยังเหมือนเดิมอ้าวแล้วเรื่องงานแต่งเหรอคะคุณสินีคุณต้องการอะไรกันแน่ฉันไม่รู้ว่าฉันกับคุณพัชไปทำอะไรให้คุณตั้งแต่เมื่อไหร่ดูคุณอยากจะเห็นฉันกับคุณพัฒน์แตกแยกกันจริงตายคุณลีนี่คุณลีเอาอะไรมาพูดกันล่ะคะอะว่ากันตรงๆเลยก็ได้นะคะว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยสิเห็นผู้หมวดของคุณลียังไปไหนมาไหนกับพัทรินอยู่เลยนะคะเขาเป็นเพื่อนสนิทกันมาก่อนฉันว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกแปลกสิคะก็แปลกตรงที่ทำไมพวกเขาสองคนต้องปิดบังคุณลีด้วยอะถ้าเขาบริสุทธิ์ใจกันจริงๆเนี่ยนะคะทำไมเขาไม่ชวนคุณลีไปไหนมาไหนด้วยหรือไม่ก็บอกว่าพัทรินเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนอย่าบอกนะคะว่าพัทรินเนี่ยเขาเคยติดต่อหาคุณลีไม่เคยเลยใช่ไหมล่ะคะแล้วเนี่ยเหรอคะเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนกันอะแต่ฉันไม่อยากให้มีปัญหามันจะกระทบถึงการแต่งงานของฉันกับคุณพัชก็นั่นนะสิคะสีก็เลยเป็นห่วงคุณลีอยู่นี่ไงถ้าเกิดคุณลีคิดว่าการอยู่เฉยๆของคุณลีเนี่ยมันเวิร์กอะนะคะสีขอบอกได้เลยว่าคุณลีเนี่ยคิดผิดมากๆเลยนะคะยิ่งถ้าคุณลีอยู่เฉยๆเนี่ยเขาสองคนก็ยิ่งได้ใจแล้วยิ่งป่านี้นะคะไม่รู้ลึกซึ้งกันไปถึงไหนตัวไหนแล้วด้วยอุ้ยนี่สีพูดแล้วยังขนลุกเลยนะคะแล้วแต่คุณลีนะคะสีก็ทำได้แค่เป็นห่วงคุณลีเท่านั้นเองอะเราฉันควรจะทำไงดีนี่คุณไม่พร้อมจะแต่งงานกับคุณลีได้ไงคุณแจกการ์ดไปแล้วนะคุณมีปัญหารายการน่ะนี่แล้วที่เกดแปลกใจอีกอย่างนึงนะทำไมคุณลีเขาไม่ติดต่อมาหาเกดบ้างเลยอะถ้ามีปัญหามากขนาดนี้นะอย่างน้อยเขาไม่รู้ว่าคุณอยู่ที่นี่ครับก็ไหนคุณบอกว่าเขารู้แล้วไงว่าเกดอยู่ที่ไหนอะค่ะผมโกหกคุณอะคุณพัช
ณทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะนี่ถ้าคุณลีเขารู้เข้าเขาต้องเข้าใจเกศผิดนะวันไหนคุณหมอเขารู้แล้วไงมิ้นล่าเขาถึงไม่โทรมาไม่ติดต่อหาเกศเลยอ่ะคุณทำอะไรอยู่ฮะคุณพัทผมสับสนนะครับผมสับสนมากผมไม่รู้จะทำยังไงสับสนอะไรของคุณฮะอ่ะไหนคุณหมอเกศสิคุณอยากรู้ใช่ไหมครับว่าผมสับสนอะไรอ่ะความจริงแล้วคุณพัทคุณลีคะคุณลีอย่าเข้าใจผิดนะคะขนาดนี้แล้วคุณยังกล้าพูดอีกเหรอทำกับลีได้ยังไงอ่ะพวกคุณทำได้ยังไงเห็นหรือยังเห็นหรือยังว่าเกิดอะไรขึ้นคุณลีลีปล่อยฉันบอกให้ปล่อยเราพูดกันดีๆไม่ได้เหรอลีเรายังมีอะไรต้องคุยกันอีกเหรอคุณจะบอกเลิกก็บอกเลยสิบอกตรงนี้เลยลีผลเอ็กซเรย์สมองคนไข้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรนี่โชคดีที่แค่เฉียวใช่ไหมครับครับแล้วส่วนอื่นๆล่ะครับพอคนไข้เขาได้สติเนี่ยอาจจะรู้สึกระบมบ้างโดยเฉพาะช่วงของสะโพกลงไปเนี่ยเข้าใจว่าถูกกระแทกอย่างแรงอยู่รักษาตัวสัก 2-3 วันถ้าที่บ้านมีคนช่วยดูแลเนี่ยก็อนุญาตให้กลับบ้านได้ขอบคุณมากครับครับทำไมเป็นแบบนี้ล่ะแล้วหมอว่าไงบ้างคะหมอบอกว่าไม่เป็นอันตรายแล้วครับแค่ฟกช้ำเฉยๆอีกสักพักเขาคงจะได้สตินะครับคุณเกศฉันขอตัวก่อนแล้วคุณเกศทำไมรีบไปล่ะครับนี่ใจคอคุณใจเขาตื่นขึ้นมาเจอเกศอยู่กับคุณอีกนั่นเนาะใช้สมองคิดหน่อยสิขอร้องเถอะอย่าให้อะไรอะไรมันเลวร้ายไปกว่านี้เลยฟังนะเราทั้งคู่มีส่วนร่วมเป็นสาเหตุให้คุณลีเขาต้องมาเป็นแบบนี้เราก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบให้ดีที่สุดโดยเฉพาะคุณอย่าให้เกศหมดศรัทธาในตัวคุณมากไปกว่านี้เลยฝีมือดีอย่างนี้ทำไมมาตั้งร้านสลบเชียวคะพอดีเพิ่งเริ่มทำอะค่ะก็เลยค่อยๆทำไปแล้วมันได้ที่ตรงนี้พอดีค่ะเหรอคะแล้วมีรับงานนอกด้วยหรือเปล่าคะคือที่บริษัทที่ทำอยู่นะคะมีจัดเลี้ยงลูกค้าอยู่บ่อยๆนะคะก็ถ้าเกิดว่างานไม่ใหญ่มากพอทำไหวก็รับค่ะเนาะอย่างนั้นดีเลยนะคะถ้ามีงานเราจะติดต่อมานะคะไม่ทราบมีนามบัตรไหมคะมีค่ะนี่ค่ะถ้ามีงานแล้วจะติดต่อมานะคะค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะค่ะนี่เมย์จำที่พี่บอกได้หรือเปล่าวันนี้เลิกแล้วอย่าทะเลทลายนะจำได้ครับ
แล้วให้ฉันน่ะไปเยี่ยมพี่ลีด้วยไม่ได้หรอครับเป็นเด็กเป็นเล็กไม่ต้องไปหรอกกลับมาช่วยพี่เฝ้าร้านน่ะดีแล้วว่าแล้วต้องแบบนี้ทุกทีเลยกลับนะทีเลยล่ะรีบกลับล่ะครับเพื่อตกใจนะคะคนไข้ไปห้องอัลตราซาวด์อะค่ะเอ๊ะตั้งเมื่อคืนหมอบอกไม่เป็นอะไรมากนะคะคือเมื่อตอนเช้าคนไข้บ่นว่าเจ็บช่องท้องอะค่ะคุณหมอก็เลยอยากเช็คให้ละเอียดอีกครั้งนึงไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวก็กลับขึ้นมาค่ะค่ะขอบคุณนะคะหายไปไหนมาพี่คุณจะไปไหนไม่ได้นะผมไม่ให้คุณหนีไปไหนแล้วคุณต้องฟังผมนะเกศฉันไม่ได้หนีใครเพราะฉันไม่มีใครให้ต้องหนีอีกแล้วคุณจะทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดคุณเอาอะไรมาพูดนะเกศกว่าเราจะเจอกันได้เนี่ยมันนานเท่าไหร่คุณรู้ไหมทำไมเราไม่พูดกันดีๆพูดกันตรงๆให้มันรู้เรื่องอะคุณถามตัวเองดีกว่าที่ผ่านมาคุณเคยพูดตรงๆกับฉันมั้งหรือเปล่าแล้วมีเรื่องอะไรอีกที่ฉันยังไม่รู้จากปากคุณจะพูดไปทำไมตอนนี้ฉันไม่มีใครไม่เหลืออะไรให้ต้องรอแล้วเนี่ยเกดอย่าเป็นอย่างนี้สินี่ตลอดเวลาที่คุณหายไปเนี่ยนะผมพยายามตามหาตัวคุณเท่าไหร่แต่ก็ไม่เจอคุณไม่ยอมให้ผมอธิบายอะไรให้คุณฟังเลยเอาสิแต่อย่าลืมเรื่องที่คุณกำลังจะเป็นพ่อคนก็แล้วกันเอาอะไรมาพูดอ่ะนี่ไปกันใหญ่แล้วนะผมจะไม่ยอมปล่อยให้คุณไปไหนทั้งนั้นจนกว่าวันนี้เราจะคุยกันรู้เรื่องมานี่เลยมาคุยอะไรกันให้รู้เรื่องหรอคะสิมาเยี่ยมคุณลีไหมกันล่ะค่ะแล้วเมื่อกี้เนี้ยสิก็แวะไปอัลตราซาวด์มาแล้วนะคะคุณหมอบอกว่าปกติดีค่ะอ้าวได้ยินแบบนี้แล้วเนี่ยไม่ดีใจด้วยหรอกเหรอเกศดีใจด้วยฉันไปเกศเดี๋ยวก่อนเกศสิต้องเล่าเรื่องสิคุยกับพี่ให้เกศฟังอะเรื่องอะไรหรอคะก็เรื่องที่สิพูดกับพี่ไงตอนที่สิอยู่กับพี่ราชาที่บ้านน่ะเหรอคะอ้าวเกดแน่ใจนะว่าอยากจะฟังเรื่องนี้ซ้ำอีกน่ะไม่ต้องพูดเลยฉันเข้าใจหมดละฉันรอดยุ่งกับฉันสักทีเกดโอ๊ยพี่ราชาปล่อยพี่นะพี่ต้องตามเกดไปเถอะค่ะพี่ราชาปล่อยพี่นะพี่ราชาปล่อยก็ได้ค่ะสิก็แค่หวังดีนะคะพี่ชาจะวิ่งตามยิเกตไปให้เหนื่อยทำไมล่ะคะสิรู้นะคะว่าเขาอยู่ที่ไหนอ่ะแต่ถ้าเกิดพี่ราชาอยากจะวิ่งตามไปเนี่ยก็ตามสบายนะคะแต่ก็คงวิ่งตามทันหรอกบอกไปแล้วไงคะว่าอยู่แถวๆปากคลองอ่ะ
ไม่ซอยไหนก็ซอยหนึ่งละค่ะมั่วๆหาไปเถอะปากคลองปากคลองกว้างจะตายได้ไปตามที่ไหนคุณอีกแล้วคราวนี้กุ้มใจแล้วมีเรื่องอะไรที่ซีเรียสมาแล้วครับจะรับใบสั่งไปเลยไหมเลยให้ผมเหน็บไปที่หน้ากระจกรถคุณตำรวจเอากุญแจรถผมไปเลยดีกว่ายังไงผมก็ต้องไปภรรยาผมหายผมมาตามหาภรรยาคุณตำรวจเคยไหมครับเมียหายเฮ้ยคุณกุญแจรถคุณถ้าทางจะบ้าจริงๆเมียหายสิดีแก่ง่ายตายช้าอย่างของเราทำไมไม่หายบ้างคุณจะเอายังไงกับเรื่องของเราคุณอย่าเพิ่งพูดอะไรตอนนี้เลยคุณยังป่วยอยู่ผมไม่อยากให้คุณไม่สบายใจไม่สบายใจลีต้องไม่สบายใจแน่ๆเลยใช่ไหมคะกับคำตอบของคุณไม่มีใครอยากจะทำให้มันแย่ลงหรอกนะลีคุณอย่าประชดผมอย่างนี้ได้ไหมผมขอร้องลีผิดมากเลยใช่ไหมคะขอโทษค่ะที่ประชดขอโทษค่ะที่เสียมารยาทไปเจอคุณกับเขามีอะไรอีกไหมคะลีทำผิดแล้วยังไม่ได้ขอโทษคุณลีผมขอโทษลีรู้เรื่องคุณกับเขามาก่อนแล้วลีได้เพิ่งรู้อย่างที่คุณเข้าใจแต่ลีพยายามทำใจให้เข้มแข็งรอให้ถึงวันแต่งงานของเราปัญหาทุกอย่างก็คงจบลีทนทนมานานเพราะลีรักคุณลีรู้ดีค่ะว่าคุณรู้สึกยังไงกับคุณเก๋ทั้งแต่ก่อนถึงตอนนี้ยังรักเขาอยู่ใช่ไหมคะพี่ได้คำตอบแล้วที่ผ่านมาพี่เป็นแค่อะไรสักอย่างที่ช่วยให้คุณลืมเขาเท่านั้นสินะดีใจค่ะที่อย่างน้อยดียังพอมีประโยชน์บ้างถึงแม้ว่าวันนี้ดีจะไม่เหลือค่าอะไรสำหรับคุณเลยคุณไม่ใช่ไม่มีค่าสำหรับผมนะเวลาผมหน่อยได้ไหมผมทำผิดกับคุณไม่มากให้โอกาสผมได้ชดใช้คุณน่าจะรู้ว่าลีให้คุณได้แน่ค่ะแต่คุณถามตัวเองให้แน่ใจก่อนเถอะว่าคุณต้องการลีจริงๆหรือเปล่าขอบคุณครับผมจะพิสูจน์ให้คุณรู้ว่าคุณมีค่าสำหรับผมแค่ไหนคิดว่าทันนะคะทีนี้ขอดูสถานที่ก่อนได้ไหมคะจะได้รู้ว่าออกสไตล์ไหนแล้วก็จะได้ประเมินราคาได้อะค่ะ
ค่ะชั้น2ห้องแคปที่มียานโทษนะคะห้องจัดเลี้ยงไปทางไหนคะห้องจัดเลี้ยงไหนคะเนี่ยค่ะเขาบอกเอาไว้ค่ะว่าอยู่ชั้น2ค่ะตรงนี้ค่ะอ๋อแต่ก่อนคืออยู่ตึกนี้ค่ะแต่ตอนนี้ย้ายไปอยู่ตึกนู้นแล้วนะคะได้เดือนหนึ่งแล้วค่ะรอค่ะตึกข้างหลังเนี่ยค่ะโอเคโทษทีค่ะยินดีค่ะคนท้องเขาออกกำลังกายกันแบบนี้เหรอนี่ทำไมที่ได้ยังไงอ่ะสะกดรอยตามฉันมาใช่ไหมฉันเนี่ยเหรอสะกดรอยตามเธอฉันไม่ปัญญาอ่อนขนาดนั้นหรอกเวลาฉันมีค่ามากกว่านั้นเยอะนี่เล่นแรงๆกว่านี้หน่อยก็ได้นะลูกในท้องจะได้แข็งแรงนี่มีธุระที่ไหนหรือเปล่าคะอ๋อไม่มีหรอกครับคุณทานให้หมดนะเห็นคุณทานได้เยอะอย่างเงี้ยผมก็ดีใจคืนนี้ไม่ต้องอยู่เป็นเพื่อนลีก็ได้นะคะกลับไปพักบ้างก็ได้ไม่เป็นไรหรอกจ้ะแค่ไม่กี่วันเองผมอยู่ได้มาลีทานน้ำก่อนการบ้านเสร็จแล้วเหรอเราฮะมาช่วยพี่อ่ะยังอ่ะมันทำไม่ได้อ่ะทำไม่ได้แล้วก็เลยไม่ทำเลยนี่ไม่ต้องมามั่วขึ้นไปทำให้เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จะขึ้นไปดูถ้ายังทำไม่ถึงไหนนะมีเรื่องโอ้โหพี่เก๋นี่ชนะเลิศจริงเลยเนี่ยชนะเลิศอะไรขี้บ่นสิเสียเหรมากแล้วครับ
แต่คุณยังไม่ตอบผมเลยนะครับว่าคุณยกโทษหรือว่าหายโกรธผมหรือเปล่าอันที่จริงเกศก็ไม่ได้โกรธอะไรคุณมากมายหรอกค่ะแต่วันก่อนเห็นคุณลีก็เป็นแบบนั้นมันก็เลยห้ามเอาตัวเองไม่อยู่ว่าก็เท่านั้นแหละไม่ได้โกรธหรอกยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมอ่ะที่ผ่านมาครับผมทำพลาดมากผมตามใจตัวเองมากเกินไปโดยคิดไม่ถึงว่าผมจะทำร้ายคุณลีผมนี่ทำผิดกับเขาจริงคิดได้แบบนี้ก็ดีแล้วเนี่ยคะก็ได้ยินคุณพูดแบบนี้ก็ดีใจค่ะแล้วนี่มาหาเกศวันนี้คุณลีเขารู้ใช่ไหมคะไม่รู้ครับเอาอีกแล้วก็เดี๋ยวก็มีเรื่องกันอีกหรอกไม่หรอกครับผมกับลีเนี่ยคุยกันรู้เรื่องแล้วแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้ารีเขารู้เจตนาที่ผมมาหาคุณหลังจากวันนี้แล้วเนี่ยเขาต้องเข้าใจครับแต่ที่ผมไม่บอกเขาเนี่ยเพราะว่าผมกลัวเรื่องมันจะพลิกล็อกแล้วเดี๋ยวรีเขาจะยิ่งคิดมากไปกันใหญ่เลยผมเลยไม่เสี่ยงดีกว่าแล้วนี่ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับที่ผมจะมาหาคุณแบบนี้อีกเพราะหลังจากเนี้ยผมคงต้องดูแลรีเขาให้มากขึ้นแล้วผมก็ให้เขาลาออกจากงานแล้วนะครับให้เตรียมตัวมาเป็นแม่บ้านหลังจากแต่งงานอย่างเต็มตัวแล้วคุณลีนะเขาต้องเป็นแม่บ้านที่ดีมากเลยล่ะผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแหละครับแล้วเรื่องของคุณล่ะครับเป็นยังไงบ้างทราบว่าคุณไปเจอคุณรัชชาที่โรงพยาบาลเจอไม่เจอก็ไม่มีอะไรต่างกันหรอกค่ะเกดบอกไปแล้วไงคะว่าเกดไม่เหลือความรู้สึกอะไรให้เขาแล้วตั้งนานแล้วด้วยยิ่งวันที่สินีมาที่นี่นะเกดยิ่งมั่นใจในตัวเองว่าเกดจะไม่มีวันกลับไปหาคนแบบนั้นเด็ดขาดนี่จนแล้วจนรอดคุณก็ไม่คิดจะเล่าให้ผมฟังใช่ไหมครับว่ายาซินีมาพูดอะไรแต่ที่ผมเห็นวันนั้นน่ะมันต้องไม่ใช่เรื่องเล็กแน่ๆนะก็เล่าไปแล้วมันไงคะความจริงก็คือความจริงอ่ะแล้วเรื่องมันเกิดไปแล้วมันไปแก้ไขอะไรได้คะเดี๋ยวสิครับยิ่งฟังผมยิ่งงงนะครับเนี่ยสินีเขามาบอกว่าเขามีอะไรกับคุณรัชชาและเขาก็กำลังท้องจริงอ่ะผมไม่เชื่อคุณรัชชาไม่ทำอย่างนั้นแน่ครับแล้วยาสีนีเขาจะพูดให้ตัวเองเสียหายทำไมอะคะเขาเป็นผู้หญิงนะเสียหายอะไรครับเท่าที่ฟังมาเนี่ยนะยาสีนีมีแต่ได้เนี่ยเล่นโมเมไปบอกว่ามีอะไรกับแฟนชาวบ้านเขาผมว่าดีไม่ดีอ่ะอาจจะมั่วจับคุณรัชชาแต่งงานก็ได้นะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามีแต่ได้กับได้ไม่ใช่เสียนะครับไหนคุณบอกว่าไม่คิดอะไรแล้วไงทำไมยังทำหน้าอย่างนั้นล่ะครับแม่เอาอ่ะตอนนี้เกดยังไม่เชื่อใครดีกว่าว่าใครพูดจริงพูดหลอกอ่ะแต่คุณพ่อหรือว่าเกดเข้าใจคุณรัชชาผิดอ่ะนี่ขอน้ำได้ไหมคะคุณเข้ามาได้ยังไงอ่ะคุณพัชคุณพัชคะไม่ต้องไปมองหาเขาหรอกคุณพัชน่ะเขาหนีเธอไปแล้วมัวแต่โง่นอนหลับให้เขาหลอกอยู่ได้ไม่จริงเดี๋ยวเขาก็มาคุณออกไปเดี๋ยวนี้นะแล้วฉันก็ไม่อยากจะเจอคุณอีกนี่จะต้องให้ฉันพาเธอไปให้เห็นกับตาอีกครั้งหนึ่งหรือไงอ่ะเธอถึงจะเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยนะสองคนนั่นก็แอบไปเจอกันอีก
คุณจะพูดยังไงฉันถือว่าฉันไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นฉันต้องเจ็บอยู่อย่างเนี้ยก็เพราะว่าฉันงอกที่ไปฟังคนใจร้ายอย่างคุณพยาบาลพยาบาลไม่ต้องเรียกให้ใครมาช่วยทั้งนั้นน่ะฉันไม่ได้จะมาฆ่ามาแกงเธอหรอกนะแล้วเธอจะเสียใจที่เธอไม่ฟังฉันคุณเพิ่งออกไปเมื่อกี้นี่เองค่ะไม่ได้โทรนัดกันไว้ก่อนเหรอคะเปล่าครับพอดีผมเห็นว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะครับก็เลยมั่นใจว่าคุณและชาน่าจะอยู่บ้านแล้วธุระด่วนไหมคะถ้าด่วนเดี๋ยวเอ็มจะไปโทรตามให้ไม่หรอกครับเอาเป็นว่าฝากบอกด้วยแล้วกันนะครับว่าผมมาหามีธุระจะคุยด้วยบอกเขาด้วยนะครับว่าเรื่องของคุณเกตคุณเกตเหรอคะเดี๋ยวค่ะตกลงตามคุณเกตเจอแล้วเหรอคะก็อะไรทำนองนั้นแหละครับไปก่อนนะครับไม่มีใครอยู่เลยค่ะคุณรู้แล้วน่ะฉันไม่ได้โง่นะก็เห็นอยู่มันไม่มีรถสักคันหนึ่งอะแต่พัฒนาเข้ามาทำไมอ๋อมาส่งข่าวเรื่องคุณเกศแฟนคุณและชาค่ะส่งข่าวเรื่องยี่เกศมีอะไรหรอเล่ามาสิอุ้ยแม่ขอโทษนะคะดิฉันเป็นแค่บ่าวค่ะคงไม่เหมาะที่จะไปเล่าเรื่องของเจ้านายให้คนอื่นทราบนี่เดี๋ยวฉันไม่ใช่คนอื่นนะฉันก็เป็นแฟนพี่ราชาเหมือนกันอ๋อเหรอคะแต่ว่าดิฉันและคนที่นี่ทราบแต่เพียงว่าคุณพัชรินคนเดียวเท่านั้นที่เป็นแฟนคุณราชาหรือว่าที่เจ้าสาวของคุณราชาค่ะรู้ดีนักนะตกลงจะเล่าหรือไม่เล่าเรื่องตาพัฒนะน่ะไม่ค่ะคุณจะกลับหรือยังคะจะได้ให้เด็กไปเปิดประตูให้นี่ให้มันน้อยๆหน่อยนะเป็นคนใช้ก็อยู่ส่วนคนใช้สิอ๋อค่ะคนใช้ก็ต้องอยู่ส่วนคนใช้ค่ะดิฉันขอตัวไปทำหน้าที่คนใช้นะคะนี่เมื่อคืนคุณไปหาคุณเก๋มาเหรอคะคุณลีเดี๋ยวฟังผมก่อนลีเข้าใจค่ะว่าคุณไปทำไมยังไม่ได้ว่าอะไรสักหน่อยดูทำหน้าเขาสิผมไปขอโทษคุณเกศเข้ามานะครับแล้วเท่านั้นเองคุณอย่าเข้าใจผิดนะครับคุณเกศเขาก็เป็นเพื่อนผมคนหนึ่งเหมือนกันผมไม่อยากเห็นเขาไม่สบายใจนั่นสิคะตั้งแต่ลีป่วยอ่ะไม่เห็นคุณเกศโทรมาเยี่ยมเลยอ่ะคงกลัวว่าลีจะเข้าใจผิดเธอมานะครับมาตั้งแต่วันเกิดเรื่องเลยแต่ว่าคุณหมดสติอยู่แล้วรู้สึกว่าเธอจะมาอีกวันนึงด้วยแต่ว่าไม่เจอคุณกลับเจอยายสินีแทนก็เลยเป็นเรื่องเธอก็เลยกลับไปก่อนหรอคะเอาอย่างนี้ดีไหมคะเราไปหาเซอร์ไพรส์คุณเกศที่ร้านดีไหมคะลีจะได้ปรับความเข้าใจกับคุณเกศด้วยเอาสิแต่ว่าคุณรู้ได้ยังไงว่าผมไปหาคุณเกศมาหรือว่าคุณดาวเอามีคนมาบอกค่ะทายสิคะว่าใครยายสินีใช่ค่ะคงคิดว่าจะกล่อมลีได้เหมือนก่อนแต่ไม่หรอกค่ะลีมาลองคิดหาเหตุผลดูแล้วอ่ะเขาน่าจะต้องการอะไรสักอย่างมากกว่าหวังดีกับลีซึ่งลีก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรคิดไม่ยากหรอครับถ้าเขาทำให้คุณเข้าใจคุณเกศผิดได้เขาก็ต้องทำให้คุณรัชชาคิดได้เหมือนกันว่าผมกับคุณเกศมีอะไรนอกเหนือจากความเป็นเพื่อนทีนี้คุณรัชชากับคุณเกศก็จะไม่กลับมาคืนดีกันนี่เขากะจะแย่งคุณรัชชาไปจากคุณเกศจริงเหรอคะ
ผมก็ยังงงๆผู้หญิงคนนี้อยู่เหมือนกันนะครับแรกๆก็เป็นคนดีอยู่แต่พอยิ่งนานวันเข้ากับยิ่งร้ายขึ้นเรื่อยๆก็เพราะผู้ชายอย่างคุณนั่นแหละชอบสร้างเรื่องนะเอ้าก็ถ้าวันนั้นคุณรัชชาไม่ไปบ้านผู้หญิงคนนั้นน่ะก็คงไม่เกิดเรื่องป่านนี้คุณเกศก็แต่งงานไปแล้วผมว่าเราเปลี่ยนเรื่องพูดกันดีกว่านะครับเอาเป็นว่าไปจากที่นี่แล้วเราจะไปหาคุณเกศกันใช่ไหมครับใช่ค่ะงั้นก็ไปกันดีกว่าครับไปมีธุระอะไรทำไมเธอเป็นคนหน้าด้านแบบนี้นะหมีเอาดอกไม้ไปให้คุณก้อยไปแต่พี่เกศหมีพูดจะจาอะไรให้มันสุภาพหน่อยนะทำไมฉันจะต้องพูดดีกับคนหน้าด้านอย่างเธอด้วยฮะเกศป่านนี้เนี่ยนะเธอก็คงจะแจ้งไปฟ้องพิรชาด้วยที่ฉันไม่ได้ท้องแล้วสิคุณร้ายอ่ะตกลงว่าไม่ได้ท้องใช่ไหมแหมฉันก็อุตส่าห์ยินดีด้วยนี่ฉันก็เก้อสิฉันหมายความว่าเรื่องที่เธอเข้าใจฉันผิดว่าฉันไม่ได้ท้องอ่ะวันนั้นที่เธอเจอฉันเนี่ยคุณหมอเขาก็แนะนำให้ฉันออกกำลังกายแต่ความจริงฉันก็ไม่จำเป็นจะต้องอธิบายเธอด้วยนี่ที่ฉันมาที่นี่อ่ะนะก็เพราะว่าฉันกลัวว่าเธอเนี่ยจะไปยุพิรชากับครอบครัวให้เขาเข้าใจฉันผิดเหมือนเธออ่ะนี่พ่อเธอเลิกพูดเรื่องซ้ำๆสักทีได้ไหมเธอจะท้องไม่ท้องจะฉุดกระชากลากถูใครไปทำอะไรก็เชิญตามสบายเถอะฉันไม่เสียเวลาสนใจให้มันเปลืองสมองหรอกพอใจยังทำให้ได้อย่างที่พูดกันละกันนะฉันเนี่ยทำได้แน่แต่ถ้าเกิดว่าพี่รัชชาของเธอมาถึงที่นี่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะแหมเดี๋ยวนี้ปากดีนักนะเกศถ้าเธอทำไม่ได้อย่างที่